กือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับผู้ชมครับหญิงสาวคนนี้เธอออกมาแชร์คลิปแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์นะครับเธอเป็นคนไทยพักอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียครับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับดูผิวเผินเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าอาคารทรุดอะไรยังไงหรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่ครับผู้ชมครับเธอนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านดีๆจู่ๆกระเบื้องที่อยู่ในบ้านทั้งหมดแห่ระเบิดแตกออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นครับทำให้เธอเนี่ยสติแตกและหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนต้องวิ่งหนีออกมาจากบ้านและถ่ายคลิปนาทีชีวิตไว้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับหญิงสาวคนนี้เธอถ่ายคลิปลง TikTok นะครับเป็นสาวไทยครับอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียเขาโพสต์คลิปวิดีโอนาทีระทึกครับเมื่อจู่ๆกระเบื้องพื้นห้องเนี่ยเกิดระเบิดเสียงดังนะครับเหมือนกับประทัดเลยคุณผู้ชมโดยเธอโพสต์นะครับระบุบอกว่านั่งทานข้าวอยู่แล้วกระเบื้องมันก็ระเบิดขึ้นมาเลยทั้งบ้านน่ากลัวมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกนึกว่าตึกจะถล่มมันเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบบ้านเรารีบวิ่งออกจากบ้านไปบอกคนอื่นขอความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยในชีวิตหลังจากที่เราออกจากบ้านไปเพราะความกลัว oh my god ตึกมันจะถล่มอุ๊ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นการที่อยู่ในแผ่นกระเบื้องแล้วกระเบื้องมันแตกเพราะว่าเราอยู่คอนโดเราอยู่ชั้น9เราคิดว่าตึกมันถล่มเรากลัวมากตอนนั้นแล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยสภาพหลังจากที่เพื่อนบ้านบอกว่ามันเป็นแค่กระเบื้องแตกอะไรมีก๊าซอยู่ข้างในเพราะว่ามันร้อนมากเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้แล้วเรากลับเข้ามาในบ้านสภาพบ้านก็เป็นแบบนี้เลยมันน่ากลัวมากจริงๆตอนนั้นนะเราตกใจทำอะไรไม่ถูกอ่ะเราก็พยายามแบบจะออกจากบ้านอ่ะเราก็กลัวแบบว่าเราเดินไปแล้วแบบพื้นบ้านเราอ่ะมันจะซุดตัวลงไปอ่ะถึงบ้านข้างล่างอ่ะแล้วตรงข้างล่างเสื่อโยคะอะไรก็แตกหมดเลยอ่ะมันน่ากลัวมากอ่ะอันนี้เพื่อครั้งแรกในชีวิตเราไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นอะไรแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เธอเผยแพร่เรื่องราวนี้ลงไปใน TikTok นะครับมีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยมาถกเถียงกันว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรแผ่นดินไหวหรือเปล่ามีบางคนเข้ามาคอมเมนต์ครับบอกว่าน่าจะเกิดจากอากาศที่มันร้อนครับซึ่งเธอก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าคือที่มาเลเซียเนี่ยมีทั้งร้อนทั้งฝนบางวันฝนก็ตกแรงมากบางวันอากาศก็ร้อนมากบางวันก็เจอทั้งร้อนทั้งฝนเลยแล้วบ้านที่เธออยู่เนี่ยก็เก่าแล้วด้วยเธอบอกนอกจากนี้เธอยังมีการตอบคอมเมนต์นะครับพร้อมกับโพสต์คลิปสภาพห้องหลังจากเหตุการณ์มันสงบลงแล้วเนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอยืนอยู่บนเก้าอี้ครับสั่นไปหมดทั้งตัวคิดว่าพื้นมันจะถล่มแน่ๆบ้านเรากำลังจะพังแน่กำลังคิดว่าจะออกจากบ้านยังไงกลัวเดินไปแล้วจะตกข้างล่างนี่เธอบอกเลยว่าเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเลยร้องไห้วิ่งออกจากบ้านเรียกคนช่วยนึกว่าตึกจะถล่มแล้วอยู่ชั้น9ลุงข้างบ้านเนี่ยวิ่งออกมาดูเขาเลยบอกไม่ต้องกลัวพื้นมันร้อนแบบบ้านของคุณลุงเลยคุณลุงบอกบ้านคุณลุงก็เป็น2รอบแล้วด้วยนี่ก็แปลกดีนะครับผู้ชมครับแต่ว่าในประเทศไทยเหมือนจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นส่วนของโครงสร้างในการก่อสร้างด้วยก็อาจจะมีส่วนอากาศเนี่ยผมว่าประเทศไทยก็ร้อนนะแต่ว่ากระเบื้องระเบิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เดี๋ยวคงต้องไปดูครับ